จริงๆนี่เอิ้นตั้งใจที่จะไม่อินเทอร์รัปเรื่องเวลาเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็คงจะต้องถามอยู่แล้วนะคะว่าคืออาจารย์เนี่ยจะพูดคำว่าพระองค์ท่านทรงสอนอยู่สามสี่ครั้งเลยนะคะนั้นคำถามในใจตอนที่ฟังเนี่ยก็เลยเกิดคำถามว่าอาจารย์ได้อะไรจากการเป็นนักเรียนของพระองค์ท่านโดยตรงบ้างนะคะซึ่งตอนท้ายเนี่ยอาจารย์ก็สรุปได้อย่างเยี่ยมยอดมากนะคะแต่ว่าก็ยังมีคำถามอยู่ค่ะขอเกินเวลาของนิดนึงนะคะมีคำถามตรงที่ว่าตอนที่อาจารย์เล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะจะสังเกตว่าอาจารย์มีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเป็นระยะระยะอย่างเช่นตอนสึนามิอันนี้จะถามอาจารย์ได้ไหมคะว่าเกิดอะไรหรือว่าเกิดความประทับใจอะไรกับงานที่ได้ทำตรงนี้แรกเนี่ยนะครับผมคิดว่าจากที่พระองค์ท่านทรงวางรากฐานไว้เนี่ยมันทำให้เราคาดการไปข้างหน้าได้ forecast ได้อะไรได้หมด projection นะแต่เรายังแก้ไม่ได้ปัญหามันก็ยังเกิดอยู่ดี นะครับเรายังไม่สามารถที่จะไปเตรียมการแก้ไขได้ดีกว่านี้เหมือนกับน้ำท่วมปี54 เหมือนกับเราก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดภัยแล้งไม่ว่าจะปี57 58นะแต่มันก็ยังขยายวงไปสู่การบริหารระดับประเทศการที่จะลงไปแก้ถึงชุมชนต่างๆได้เท่าที่ควรครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์หน่อยนะคะแล้วก็เสียงปรบนี้ก็จะเป็นกำลังใจสำหรับอาจารย์ในการทำงานด้านนี้ต่อไปนะคะค่ะถ้างั้นเรามาฟังประสบการณ์ของท่านวิทยากรท่านที่3กันนะคะก็ท่านที่3นะคะอาจารย์สรัญโปสยจินดานะคะเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะครับก็ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทางผู้จัดนะครับที่เชิญมาครั้งแรกที่ทางดร.อมใจโทรมาขอให้ผมมาพูดวันนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยู่ในตำแหน่งในฐานะที่มีความเหมาะสมในการที่จะมาบรรยายได้ดีนะครับผมไม่เคยถวายงานโดยตรงนะครับแต่ว่าได้ถวายงานกับสมเด็จพระเทพรัตน์หลายต่อหลายครั้งในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราคงทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับจากการที่ทรงคำนวณเรื่องสุริยุปราคานะครับที่เกิดขึ้นที่ว่ากอในวันที่18สิงหาคมปี2411ได้อย่างแม่นยำนะฮะแล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์อีกเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสถาปนาเวลามาตรฐานของประเทศไทยนะฮะการพยายามบอกให้ประชาชนเนี่ยไม่เกิดความตื่นกลัวนะครับมีการปรากฏของดาวหางดวงอาทิตย์อะไรทำนองนี้นะครับแต่เรื่องนี้ที่ผมตอบรับมาพูดก็เพราะว่าคิดว่าหลายๆคนไม่ทราบนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับคือสไลด์แรกที่ผมนำขึ้นมานะฮะในช่วงที่ได้ถวายงานสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับผมได้รับฟังสมเด็จพระเทพรับสั่งหลายครั้งมากนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งล่าสุดก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะฮะท่านรับสั่งกับรัฐมนตรีซึ่งมารับตำแหน่งใหม่เลยคือดร.อัชกาศรีบุญเรืองนะครับในวันที่ท่านเสด็จมาทรงงานที่หอดูดาวแห่งชาติที่ดอยอินทนนท์นะท่านรับสั่งตาม
คำพูดนี้นะครับว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงปรารถนาที่จะเป็นนักดาราศาสตร์นะแล้วก็อยากจะมีหอดูดาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราฟังมาหลายครั้งมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นส่วนสำคัญก็ได้นะฮะที่ทำไมท่านถึงได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างมากนะฮะอาจจะเป็นอันนี้ผมคิดเองนะฮะด้วยความสนพระทัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับกดไม่ไปครับขอภาพถัดไปครับความจริงตอนแรกว่าจะเอาภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายนะครับแต่ว่าที่ให้ดูเป็นภาพที่สองครับอันนี้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงโปรดให้นะครับทีมงานนะฮะซึ่งมีเพื่อนผมเองนะฮะนาวากาศเอกทักกุลเกิดแก้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมงานจากกระทรวงศึกษานะครับซึ่งมีกล้องตัวนี้อยู่ที่วากอนะฮะกล้องดูดาว16นิ้วนะในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นกล้องที่ใหญ่มากในประเทศไทยนะครับตั้งที่วังไกลกังวลนะฮะในปี2544นะในปีนั้นเนี่ยมีปรากฏการณ์สำคัญก็คือดาวอังคารเข้ามาใกล้โลกนะครับดาวอังคารนี่จะเข้ามาใกล้โลกทุกๆประมาณ26เดือนนะครับแล้วก็แต่ละครั้งจะเข้าใกล้ไม่เท่ากันนะครับในช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็น favorable position นะครับ opposition นะครับแล้วก็เข้าใกล้มากที่สุดในอีก26เดือนถัดมาคือปี2546นะครับท่านก็ส่งโปรดให้ทีมงานไปตั้งกล้องถวายนะครับความจริงผมได้รับทราบมาว่าท่านเองก็ทรงมีกล้องดูดาวที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์นะครับอยู่ที่วังไกลกังวล1ตัวนะครับแต่ว่าเล็กกว่าตัวนี้นะครับแล้วนั้นเนี่ยท่านก็ทรงถ่ายภาพดาวหาง ลิเนียนะครับ A2 นะครับน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมของปี2544นะครับผมไปเช็คดูในช่วงที่ดาวหางลิเนีย A2 เข้ามาใกล้โลกนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมฟังจากเพื่อนนะฮะคือนาวากาศเอกทักกุลโทรมาหาผมในวันถัดมาเลยนะฮะว่าในหลวงท่านรับสั่งบอกว่ารู้ไหมว่าที่ดาวอังคารเนี่ยมีอะไรแปลกอยู่อย่างนึงก็คือว่าอย่างที่โลกของเราเนี่ยเราจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางตะวันออกแล้วไปตกทางตะวันตกใช่ไหมครับเพราะว่าโลกเราหมุนรอบตัวเองจากตะวันตกไปตะวันออกนะฮะส่วนทางกันนะครับที่ดาวอังคารการหมุนรอบตัวเองของดาวอังคารก็เป็นเช่นเดียวกับโลกนะฮะแต่ว่าดวงจันทร์ดวงหนึ่งที่ชื่อว่าดวงจันทร์โฟบอสเนี่ยนะครับมันขึ้นจากทางตะวันตกแล้วไปตกทางตะวันออกวันละ4รอบนะเพื่อนผมเนี่ยไม่ทราบเนี่ยเป็นนักดาราศาสตร์สมัครเล่นแต่ไม่ทราบนะก็รีบโทรมาถามผมว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะฮะก็ผมได้ยินก็ตกใจว่าท่านทรงทราบในรายละเอียดระดับอย่างนี้เลยนะเพราะว่าแสดงว่าท่านศึกษาด้วยพระองค์เองอย่างค่อนข้างมากนะแล้วก็เป็นความจริงนะเพราะว่าดวงจันทร์โฟบอสเนี่ยเป็นดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้ดาวอังคารมากดวงจันทร์ขนาดเล็กนะฮะโคจรรอบดาวอังคารด้วยความเร็วสูงมากนะฮะทิศทางเดียวกันนะครับกับเหมือนกับดวงจันทร์ของโลกเราเพียงแต่ว่าเมื่อโคจรรอบดาวอังคารเร็วกว่าที่ดาวอังคารหมุนรอบตัวเองนะครับก็ทำให้เห็นถ้าเราไปอยู่บนดาวอังคารเราจะเห็นดวงจันทร์โฟบอสเนี่ยขึ้นจากตะวันตกมาตะวันออกวันละ4รอบนะครับอันนี้ก็เหมือนในหนังเดอะมาเชียนนะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะที่พระเอกไปติดอยู่บนดาวอังคารแล้วก็เห็นดวงจันทร์โฟบอสอยู่นะฮะท้องฟ้านะครับอันนี้ก็น่าทึ่งมากนะฮะขอสไลด์ถัดไปนะครับคราวนี้เคยสงสัยว่าทำไมท่านถึงทรงโปรดดาราศาสตร์มากนะครับผมเองก่อนนั้นเนี่ยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จย่ามากมายนะครับว่าท่านสนพระทัยในเรื่องของดาราศาสตร์แล้วก็การดูดาวอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประทับอยู่ที่โลซานนะครับทุกครั้งที่
ท้องฟ้าเนี่ยใสแล้วก็เห็นดาวระยับๆเนี่ยนะครับก็จะให้ราชบริพารที่ติดตามพระองค์เนี่ยออกมาดูดาวนะครับแล้วก็สอนดูดาวส่งสอนดูดาวให้กับผู้ติดตามอยู่เสมอนะครับเพราะว่าหลังจากที่สมเด็จย่าท่านเสด็จสวรรคตไปประมาณสัก2ปีมีสมุหราชองครักษ์ท่านหนึ่งเนี่ยก็ซื้อกล้องขนาดไม่เล็กเลยนะฮะเป็นกล้องแบบที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์มานะครับแล้วก็ขอให้ผมไปช่วยติดตั้งแล้วผมก็ฟังเรื่องราวกับสมเด็จย่าเยอะนะครับแล้วก็เมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วผมได้ยินจากคุณชายดิษณดาสกุลเล่าให้ฟังเป็นตัวว่าสรันรู้ไหมว่าสมเด็จย่าเนี่ยตอนที่พระชนมายุเยอะแล้วเนี่ยกลับไปเรียนในมหาวิทยาลัยโลซานอยู่2วิชานะครับไม่ได้ไปเรียนเอาปริญญาไปเรียนเพื่อรู้นะก็คือวิชาปรัชญานะซึ่งทรงโปรดอยู่แล้วนะกับวิชาดาราศาสตร์นะครับแล้วก็ไปเรียนดาราศาสตร์เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเพื่อจะสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์นะครับผมเลยไม่รู้ว่าจุดเริ่มที่พระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดแล้วก็อยากเป็นนักมีความใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นนักดาราศาสตร์เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะสมเด็จย่าหรือว่าสมเด็จย่าน่าจะมีส่วนสำคัญนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับจริงๆในหนังสือเวลาเป็นของมีค่านะครับที่นิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะครับก็อันนี้มาจากหนังสือเล่มนั้นนะครับสมเด็จย่าในหนังสือเนี่ย สมเด็จพระพี่นางนะครับกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนี่ยนะครับเขียนไว้ชัดเจนว่าสมเด็จย่าจริงๆทรงโปรดดาราศาสตร์มาตั้งแต่ประทับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นก็ต้องเป็นก่อนที่จะพระเจ้าอยู่หัวจะประสูตินะครับจะพระสมภพนะครับก็อันนี้เป็นภาพในจากหนังสือเล่มนั้นนะก็คือหนังสือที่ชื่อว่าเลอซิลนะหนังสือเลอซิลเนี่ยภาษาฝรั่งเศสก็แปลว่าท้องฟ้านะครับก็ในหนังสือเวลาเป็นของมีค่าบอกว่าท่านเนี่ยใช้หนังสือเล่มนี้จนกระทั่งแผนที่ดาวตรงกลางหลุดออกมาเลยนะฮะสามแผ่นขอภาพถัดไปนะสไลด์ถัดไปอันนี้เป็นแผนที่ดาวที่หลุดออกมานะครับที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ เวลาเป็นของมีค่านะครับขอสไลด์ถัดไปครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีแผนที่ดาวแบบหมุนนะฮะที่เราเรียกว่า planisphere นะซึ่งเด็กๆชอบใช้กันนะฮะในสมัยนี้ก็มีทางสดร.ก็ทำแจกเยอะนะครับเป็นแบบเดียวกับที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงใช้เมื่อสมัยทรงพระเยาว์นะครับเมื่อ 70-80 ปีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ดาวแบบหมุนที่สามารถที่จะใช้เทียบกับท้องฟ้าในซีกฟ้าเหนือในเวลาไหนก็ได้นะครับถ้าเราหมุนในเรื่องของเวลากับวันที่ไปตรงกันนะครับก็จะปรากฏดาวนะเป็นแผนที่แบบง่ายๆที่ทรงใช้อยู่นะเมื่อนานมาแล้วนะครับขอภาพถัดไปครับแล้วก็ในช่วงเวลาว่างนะครับสมเด็จย่าเนี่ยนะครับจะไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปนะครับท่านจะทรงงานอดิเรกต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเห็นมากก็คือเรื่องของการเพ้นลงบนถ้วยชามที่เขียบุหรี่นะครับเป็นรูปกลุ่มดาวมากมายนะผมจำได้มีภาพกลุ่มดาวแมงป่องกลุ่มดาวคนยิงธนูกลุ่มดาวคนคู่นะที่ท่านเพ้นไว้โดยที่รูปดาวเนี่ยบางภาพบนถ้วยชามบางอันเนี่ยจะวาดเป็นรูปดอกไม้นะฮะแทนดาวนะแล้วก็ถ้าดอกไม้ใหญ่ดอกใหญ่ก็หมายถึงดาวที่สว่างมากดอกไม้ดอกเล็กก็หมายถึงดาวที่สว่างน้อยนะครับอันนี้เป็นภาพระบบสุริยะนะครับซึ่งด้านหลังท่านจะเขียนไว้ด้วยนะครับว่าในภาพนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมีดวงจันทร์ของดาวพฤหัสและดวงจันทร์ของดาวเสาร์นะครับประกอบด้วยไม่ได้มีแค่ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในช่วงนั้นยังมีพลูโตอยู่นะฮะแล้วก็ต่อมาพลูโตก็ถูกตั้งนิยามให้ไม่ใช่เป็นดาวเคราะห์นะครับขอสไลด์ถัดไปครับครับอันนี้จริงๆก็หลายๆท่านอาจจะเคยได้ไปเห็นนะครับที่พระตำหนักดอยตุงนะครับที่เชียงรายนะครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์มากมายนะครับก็คืออันนี้เป็นห้องโถงใหญ่นะครับที่เป็นเพดานดาวนะฮะเพดานดาวซึ่งวงในสุดเนี่ย
เป็นตำแหน่งดาวเคราะห์นะฮะในวันพระสมภพของสมเด็จย่านะฮะตำแหน่งดาวเคราะห์ในวันพระสมภพนะครับแล้วก็ที่ระเบียงถ้ามีโอกาสได้เดินออกไปที่ระเบียงเนี่ยจะพบว่ามีไม้แกะสลักที่เป็นรูปกลุ่มดาวอยู่มากมายเลยโดยเฉพาะยิ่งเป็นกลุ่มดาวที่เป็นชื่อไทยด้วยยกตัวอย่างเช่นกลุ่มดาวเต่านะฮะนะครับจริงฝรั่งเรียกกลุ่มดาวนี้ว่าเป็นในพรานคือโอไรออนนะครับแต่คนไทยมองว่าเป็นกลุ่มดาวเต่ากลุ่มดาวหมีใหญ่คนไทยเราเรียกว่ากลุ่มดาวจระเข้นะฮะนะครับคือเออร์ซ่าเมเจอร์นะครับก็สมเด็จย่าท่านทรงโปรดให้แกะสลักภาพเหล่านี้ไว้เป็นตามชื่อกลุ่มดาวไทยเช่นมีรูปเต่าแล้วก็มีตำแหน่งของดาวในกลุ่มดาวเต่าแล้วก็มีรูปจระเข้นะครับแล้วก็กลุ่มดาวอื่นๆที่เกี่ยวข้องในจักรราศีอีกเต็มไปหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่พระตำหนักดอยตุงนะครับครับขอสไลด์ถัดไปครับเมื่อปี2516นะครับท่านจริงๆท่านเสด็จไปทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดาราศาสตร์บ่อยครั้งมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งสุริยคาเต็มดวงที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพนะฮะเมื่อปี2498นะครับครั้งนั้นท่านเสด็จไปที่บางปะอินนะฮะเพื่อทอดพระเนตรนะครับแล้วก็เพราะที่บางปะอินจะเห็นเป็นเวลานานกว่านะครับไปกับสมเด็จพระพี่นางนะครับแล้วก็ในช่วงที่ดาวหางตอนนั้นโด่งดังมากนะครับคือดาวหางโคฮูเทคนะฮะในปี1973นะครับท่านเสด็จไปที่บ้านของอาจารย์รวีภาวิไลเลยนะฮะซึ่งอาจารย์รวีมีกล้องดูดาวส่วนตัวอยู่ที่บ้านที่สุขุมวิท 101/1 นี่เองนะฮะอันนี้เป็นภาพอาจารย์รวีสมัยหนุ่มๆนะฮะก็น่าเสียดายอาจารย์รวีท่านก็เพิ่งเสียไปเมื่อวันที่6มีนานี่เองนะครับอันนี้เป็นเมื่อ1973ก็คือ2516นะครับกลับมาที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงโปรดดาราศาสตร์มากแล้วก็ในปีอันนี้เป็นเข้าใจว่าเป็นปี2502นะครับหลังที่ทางจุฬาเนี่ยสร้างหอดูดาวที่ติดตั้งกล้องขนาด12นิ้วเสร็จนะที่ดาดฟ้าของตึกฟิสิกส์นะฮะท่านเสด็จไปในงานประชุมของสมาคมวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ไปทอดพระเนตรดาวศุกร์นะครับในเวลากลางวันนะฮะดาวศุกร์ในเวลากลางวันขอภาพถัดไปนะครับผ่านกล้องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้นนะครับวันนั้นเข้าใจว่าก็เป็นอาจารย์ระวีนะครับที่เป็นผู้ถวายงานนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าลูกยาเธอไปอีกหลายพระองค์ครับเป็นภาพถัดไปนะครับก็ไปทอดพระเนตรดาวศุกร์ในเวลากลางวันนะดาวศุกร์นี่เห็นได้ในเวลากลางวันนะครับเพราะว่าเป็นดาวที่สว่างมากนะครับก็จริงๆถ้าฟ้าใสๆเนี่ยเห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะฮะในเวลากลางวันนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับปี2507นะครับท่านก็เสด็จไปเปิดท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับจะเห็นว่าตรงกับวันที่18สิงหาคมนะครับอันนี้ก็เป็นต่อมาก็รัฐบาลก็ยกให้วันที่18สิงหาคมทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์นะครับแห่งชาตินะครับก็สไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นตอนที่ครบรอบ100ปีของปรากฏการณ์ซูเปอร์คาร์เต็มดวงที่ว่าก่อนนะครับอันนี้เป็นปี2511นะครับท่านก็เสด็จไปท้าวพระเนตรนิทรรศการเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านะครับที่อันนี้เข้าใจว่าเป็นที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพที่เอกมัยนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครที่อายุเยอะสักหน่อยนะฮะจะรู้ว่าท้องฟ้าจำลองนี่โดดเด่นมากนะฮะเวลาที่นั่งรถไปทางเอกมัยเนี่ยอยู่กลางทุ่งเลยเพราะไม่มีตึกสูงมาบดบังเลยนะครับจะเห็นท้องฟ้าจำลองกับหอดูดาวของกระทรวงศึกษาเนี่ยตั้งอยู่ตระหง่านอยู่ที่ใกล้ๆกับท่ารถที่เอกมัยนะครับผมอายุไม่เยอะนะฮะแต่ว่าก็เกิดทันนะครับผมอายุพอๆกับท้องฟ้าจำลองนะครับขอภาพถัดไปนะครับซึ่งเรื่องนี้สืบทอดมานะครับผมได้ฟังเรื่องราวได้ถวายงานนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จไปที่หอดูดาวที่
คุณหมิงนะฮะในปี2535นะครับแล้วก็รับสั่งกับอาจารย์บุญรักษาผู้อำนวยการของผมเนี่ยบอกว่าอยากให้ประเทศไทยมีหอดูดาวนะครับก็ครับในที่สุดก็เป็นไปตามที่มีพระราชดำรินะครับก็มีหอดูดาวแห่งชาตินะครับซึ่งเรามีกล้องดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตรนะครับก็ทันสมัยมากนะครับอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานชื่อให้ว่าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในช่วงที่หอดูดาวสร้างเสร็จในปี2555เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลทรงประชวรแล้วก็ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นโดยมากแล้วนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะได้กราบทูลเชิญเสด็จไปเปิดที่เชียงใหม่นะครับก็อย่างไรก็ดีสมเด็จพระเทพก็รับเป็นโครงการในพระเป็นถือเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็ท่านเสด็จพระดำเนินไปเปิดเองในเดือนมกราคม2516นะครับท่านส่งงานที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์บ่อยครั้งมากนะครับในวันที่ไปเปิดท่านก็ส่งงานแล้วก็ถ่ายภาพขอเป็นสไลด์ถัดไปครับถ่ายภาพดาวพฤหัสภาพนี้ไว้นะครับท่านนำมาบรรยายเมื่อสัก2ปีที่แล้วนะครับในงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นะครับที่จัดขึ้นที่ปทุมวันนะจะมีภาพถ่ายดาราศาสตร์อยู่4ภาพนะครับซึ่งท่านทรงถ่ายโดยกล้องของสถาบันทั้งหมดนะครับก็นี้เป็นภาพดาวพฤหัสที่ท่านทรงถ่ายในวันที่ไปเปิดหอดูดาวในเวลากลางคืนนะครับในห้องควบคุมนะครับทางซ้ายจะเห็นจันทร์ไพรัตน์นะฮะก็อดีตผู้อำนวยการสวทช.นะครับนั่งอยู่ด้วยนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับท่านรับสั่งให้สดร.ไปตั้งกล้องถวายบ่อยครั้งมากนะครับมีที่น่านแล้วก็ที่อีกหลายที่นะครับแล้วรวมทั้งทรงใช้กล้องทางไกลของสถาบันที่อยู่ที่ชิลีนะฮะทางผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าด้วยแต่ครั้งนี้เข้าใจว่าเป็นปี2557ในเดือนมกราคมนะครับท่านทรงโปรดให้ไปตั้งกล้องที่สำนักงานชลประทานนะครับที่ท่านไปประทับอยู่นะครับที่เชียงใหม่ตอนนั้นเสด็จพระดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปที่อินทนนท์ก็เลยให้ไปตั้งกล้องขนาด 0.5 เมตรนะครับเพื่อทอดพระเนตรดาวพฤหัสเลยนะฮะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังที่ท่านได้ถ่ายภาพใน1ปีก่อนหน้านั้นแล้วก็ปีถัดมาท่านก็โปรดให้ไปตั้งกล้องเพื่อจะทอดพระเนตรดาวพฤหัสอีกนะครับในเดือนมกราคม2557นะครับต่อไปสมเด็จพระเทพทรงโปรดเรื่องดาราศาสตร์นี้เราคงจะเห็นตามสื่อต่างๆนะครับท่านเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยคราเต็มดวงแล้วถึง3ครั้งนะครับครั้งแรกเมื่อปี2558นะที่เมืองไทยนะครับ538นะครับที่เมืองไทยครั้งที่2ก็คือปี2552นะที่เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งครั้งนั้นผมเป็นคนที่ไปเซอร์เวย์ที่จะไปทอดพระเนตรนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายว่าวันที่เกิดปรากฏการณ์ก็ฟ้าปิดแล้วก็ฝนตกด้วยนะฮะผมรู้สึกแย่มากนะฮะแล้วก็ ก็เลือกที่คิดว่าอากาศจะดีที่สุดแล้วนะครับพอท่านทรงทราบนะครับสุริยคราเนี่ยเต็มดวงเนี่ยเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณทุกๆปีครึ่งนะครับตามที่ต่างๆในโลกนะครับท่านก็ถามตอนปี52ว่าจะเกิดขึ้นใกล้ๆเมืองไทยนี่อีกครั้งเมื่อไหร่นะก็กราบทูลว่า2559เดือนมีนาคมที่อินโดนีเซียนะครับท่านก็ไปจะไปทอดพระเนตรอีกครั้งหนึ่งผมก็ไปเซอร์เวย์อีกนะครับก็ท่านก็ไปทอดพระเนตรที่ในวังเลยนะที่เกาะเตอร์นาเต้วังสุลต่านของเตอร์นาเต้นะครับตอนนั้นช่วงนั้นทางอินโดนีเซียก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเป็นสุริยคราเมื่อปีที่แล้วที่ดังมากนะครับแล้วก็มีต่างชาติไปดูเยอะมากแล้วก็สมเด็จพระเทพเสด็จไปถึงที่เกาะนี้เองนะครับก็ก่อน1วันก็เมฆเต็มเลยนะครับท่านลงมาจากเครื่องบินพระที่นั่งนะครับแล้วก็ไปดูหินภูเขาไฟผมก็ไปเข้าเฝ้านะครับท่านก็บอกว่าจะได้เห็นไหมพรุ่งนี้จะได้เห็นไหมนะครับผมก็รู้สึกเครียดมากนะครับผมบอกว่าถ้าดูจาก
weather forecast เรามีโอกาสมากพุทธเจ้าค่ะท่านบอกว่าครั้งที่ไปเซี่ยงไฮ้อาจารย์ก็บอกอย่างนี้นะครับนะครับก็แต่สุดท้ายความเครียดผมก็หายไปนะครับเพราะว่าท่านได้เห็นนะท่านได้ส่งทอดพระเนตรเห็นกฎการชีวประคาเต็มดวงอีกครั้งหนึ่งหลังจากปี2538นะครับอันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์แล้วท่านก็ได้ถ่ายภาพฝีพระหัตถ์หลายภาพนะครับด้วยกล้องที่เห็นทางภาพซ้ายมือนะครับแล้วท่านนำมาจัดแสดงเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะครับที่หอศิลป์ที่ปทุมวันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นก็คราวนี้สำคัญก็คือว่าผมมีความเข้าใจว่าดาราศาสตร์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านรักในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากเลยนะครับนอกจากนี้แล้วสมเด็จพระเทพรับสั่งหลายครั้งว่าพระเจ้าอยู่หัวเองเนี่ยอยากจะให้ใช้ดาราศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างคนนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าการทำงานทางดาราศาสตร์เป็นเรื่องที่ไกลตัวไม่เกี่ยวข้องนะครับไม่น่าที่ประเทศไทยหันมาทำงานแบบนี้นะครับแต่ท่านมีพระดำรินะฮะส่วนประเทศมีพระดำริในโครงการต่างๆมากมายนะครับที่เป็นทางดาราศาสตร์แล้วก็ท่านรับสั่งอยู่เสมอว่าดาราศาสตร์เนี่ยคือเครื่องมือในการสร้างคนที่สำคัญที่สุดนะครับเราเองก็พยายามทำงานเพื่อสนองนะครับพระดำรินะครับแล้วก็พระปณิธานนะครับในการที่จะใช้ดาราศาสตร์ในการสร้างคนนะครับผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่เราน่าจะนะครับเข้าใจนะครับว่าท่านพระองค์ท่านพระบรมวงศ์ทุกพระองค์นะครับมีความลึกซึ้งนะในเรื่องของสาวิทยาการเป็นอย่างมากนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่เราอาจจะมองข้ามไปท่านก็เห็นว่ามีความสำคัญแล้วก็ตรงตามเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราดูคลิปวิดีโอคำว่าพอเพียงไม่ใช่แค่พออยู่พอกินนะพอเพียงคือมีเพียงพอนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยเราก้าวหน้าไปได้นะครับขอสไลด์ถัดไปครับจะจบแล้วครับก็เสียดายที่ไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เสด็จไปที่หอดูดาวนะครับตามที่ท่านได้ทรงมีพระปรารถนาไว้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับตั้งแต่เยาว์วัยว่าอยากจะมีหอดูดาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ตอนนี้ก็มีแล้วนะครับแล้วก็ปักลากลึกนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับภาพสุดท้ายก็คือตัวหอดูดาวนะครับอยู่ในที่ที่มีท้องฟ้าดีที่สุดในประเทศไทยนะครับที่นั่นจริงๆแล้วตอนที่ไปสร้างเนี่ยนะครับก็มีปัญหามากมายนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าไปตั้งอยู่ที่เกือบจะสูงที่สุดของประเทศไทยนะครับถ้าไม่ได้พระบารมีนะครับก็คงไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าก็หลายคนถ้าจำได้เมื่อ78มันสัก10ปีที่แล้วก็จะเห็นมีข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ที่มี NGO มาประท้วงนะครับแล้วก็ที่สุดก็ผ่านมาได้แล้วก็ใช้งานมาหลายปีนะครับแต่นี้ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่กล้องเดียวนะครับเรายังมีกล้องอีกหลายที่ที่ตั้งอยู่ล่าสุดท่านก็เสด็จไปเปิดหอดูดาวขนาดเล็กนะครับที่อยู่ในเขตของสถานีเรดาร์กองทัพอากาศที่ยอดดอยถนนเหมือนกันนะครับที่ใช้ในการติดตามวัตถุใกล้โลกนะครับเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ผมก็คงมีแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์สรันนะคะขอถามคำถามนึงกับอาจารย์ได้ไหมคะอยากจะถามว่าอาจารย์ฟังจากที่อาจารย์เล่าเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่เห็นการส่งต่อความรักนะตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเลยนะคะตั้งแต่สมเด็จย่ามาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ตอนนี้ได้ทำงานให้กับสมเด็จพระเทพอาจารย์ประทับใจอะไรจากการส่งต่อความรักครั้งนี้บ้างคะ ผมคิดว่าคือท่านคือความเข้าใจในรายละเอียดนะในเรื่องราวต่างๆผมว่ามีส่วนสำคัญแล้วก็การที่ท่านทรงถือว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นแค่งานดีเรกท่านถือว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คนมักจะมองข้ามนะครับถึงแม้ว่าท่านอาจจะทรงงานในเรื่องหลักๆอื่นๆนะฮะที่เป็นเรื่องของความกินดีอยู่ดีของคนก่อนนะครับแต่ว่า
สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือท่านไม่เคยที่จะทิ้งแล้วก็มองอยู่เสมอว่าเรื่องราวของดาราศาสตร์เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเยาวชนได้ดีที่สุดเนี่ยควรจะได้รับการสานต่อนะครับแล้วก็ผมว่าอันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้สมเด็จพระเทพก็ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับท่านส่งงานทางด้านดาราศาสตร์เยอะมากนะครับในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่เพียงเฉพาะดาราศาสตร์เท่านั้นนะครับในวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาขาอื่นอีกด้วยนะครับไม่ว่าเราคงได้ยินว่าท่านเสด็จที่เซิร์นเป็นประจำนะครับสัปดาห์หน้าท่านจะเสด็จไปที่กล้องฟาสนะฮะกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง500เมตรใหญ่สุดในโลกนะที่จีนนะครับแล้วก็ล่าสุดท่านก็ส่งพระราชทานให้สถาบันสร้างหอดูดาวที่เป็นกล้องโทรทัศน์ในช่วงคลื่นวิทยุนะครับขนาด40เมตรนะครับใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้เหมือนกันนะที่ในเขตที่ส่วนพระองค์นะในห้วยห้องใครนะผมว่าการส่งต่อนี้เกิดจากการที่1ดาราศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจได้ดีอยู่แล้วนะครับ2ท่านทรงเล็งเห็นว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่หลายคนมักจะมองข้ามเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาคนเพราะว่าการทำงานในสิ่งที่ยากนะดาราศาสตร์นี้การทำงานวิจัยนี่ยากที่สุดนะฮะมันก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับผมว่าท่านทราบเรื่องนี้ดีนะครับในมือถือของพวกเราทุกคนที่ใช้ Wi-Fi อยู่นี้เกิดจากนักดาราศาสตร์นะครับกล้องดิจิตอลด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านทรงทราบดีว่าทำไมนะครับครั้งที่เราจัดการแข่งขันโอลิมปิกทางดาราศาสตร์ครั้งแรกนะครับเมืองไทยเป็นเจ้าภาพนะครับเมื่อปี2551นะครับกรมหลวงนราธิวาสในมูลที่สอวนเป็นคนจัดนะครับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรับสั่งผ่านสมเด็จพระพี่นางเนี่ยว่าอย่าทำเฉพาะแค่ astronomy ให้เป็น astrophysics ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคำอธิบายของ astronomy อีกทีนึงครับไอการจัดโอลิมเปียดอันนี้ซึ่งเวียนมาอีกหลายชาติมากเลยนะครับก็เลยเรียกว่าเป็น International Olympiad on Astronomy and Astrophysics เพราะพระดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับต้องขอบคุณอาจารย์สลันมากเลยนะคะที่ทำให้เราได้ยินนะเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสนใจที่แปลเปลี่ยนไปเป็นความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจแล้วก็คือเชื่อว่าคือเอิ้นเองก็ยังนึกไม่ถึงเลยนะคะในเรื่องของดาราศาสตร์ที่จะมาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็ความการใช้ชีวิตแล้วก็การเข้าใจธรรมชาติในปัจจุบันเราจนถึงตอนนี้นะคะค่ะถ้างั้นท่านสุดท้ายนะคะท่านสุดท้ายภรรยาสวยใช่ไหมคะบอกคนสุดท้ายแฟนหล่อคนสุดท้ายแฟนหล่อนี้อันนี้ท่านสุดท้ายนี้ต้องภรรยาสวยแน่ๆเลยนะคะเจ้าบ้านนะคะเจ้าบ้านอาจารย์ดร.ณรงค์ค่ะขอบพระคุณนะครับโอกาสแรกต้องขอบพระคุณที่ชมภรรยาก่อน นะครับก็ผมก็จะว่าเราเป็นคนธรรมดาคนนึงนะครับก็เหมือนกับทุกท่านที่ส่วนใหญ่ในห้องนี้ที่เวลาพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็จะนึกถึงวันนึงที่เรารับพระราชทานปริญญาบัตรก็จะเป็นวันนึงที่คนที่จบปริญญาตรีก็จะรอถึงวันนั้นแล้วก็จะถามว่าปีนี้ในหลวงเสด็จหรือไม่เพราะเป็นยุคหลังบนเวทีนี้ผมอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดโอกาสที่จะได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลาที่ผ่านมาแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่จากมุมที่เรามองกลับเข้าไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมอยากจะลองนึกถึงเวลาพวกเราผ่านชีวิตมานะครับเราก็จะรู้สึกว่าทำไมเรามีโอกาสนั้นหรือบางทีเราเจอบางเหตุการณ์เราก็จะบอกว่าทำไมถึงต้องเจอเหตุการณ์เลวร้ายอย่างนั้นในชีวิตทำไมแล้วก็ทำไมอีกเยอะแยะมากมายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพวกเรามาแล้วบ่อยครั้งที่เรารู้สึกว่าเราผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้ก็เพราะว่าการใช้สติการใช้ปัญญาการใช้ความรู้ความสามารถการใช้องค์ประกอบอีกเยอะแยะมากมายที่ทำให้พวกเรานะครับสามารถผ่านพ้นวิกฤตเหล่านั้นมาได้นะครับสิ่งที่มองจากคนรุ่นผมกลับขึ้นไปนะครับในปีพุทธศักราช2593นะครับ43 2493นะครับ5พฤษภาคมเป็นวันที่เรารู้จักกันดีเป็นวันฉัตรมงคลเป็นวันที่เฉลิมฉลองเสวตสัตว์
นะครับเพราะว่าท่านทรงมีพระราชาภิเษกขึ้นของราชในปีนั้นนะครับย้อนกลับไป4ปีประมาณปี2489เป็นวันที่รัฐบาลนะครับทูลเกล้านะให้ท่านขึ้นครองราชในปีนั้นถ้าย้อนกลับไปเพียงปีเดียวนะครับถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์ปี2488เป็นวันที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2จะเห็นสภาพบ้านเมืองนะครับว่าในยุคเวลานั้นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 1ปีหลังจากนั้นนะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยนะครับถ้านับเป็นจำนวนเดือนแล้วท่านก็ขึ้นครองราชตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในยุคสมัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพวกเราอาจจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตที่พวกเราผ่านกันมาก็แล้วแต่เราจะได้ยินคำว่าคอมมิวนิสต์ยุคผมได้ยินยุคผมคุ้นเคยเราจะพูดถึงพื้นที่แดงพื้นที่สีชมพูเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ศักดิ์รินทร์ก็พูดถึงอยู่บ่อยครั้งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่อันตรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารที่อยู่แนวหน้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุ้นตาพวกเรานะครับในยุคสมัยหนึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาขณะเดียวกันเราก็จะคุ้นกับเรื่องยาเสพติดพื้นที่สูงปลูกฟินนำไปสู่โครงการหลวงที่อาจารย์ศักดิ์รินทร์พูดถึงโครงการหลวงโรงงานอาหารแปรรูปอีกเยอะแยะมากมายเราทราบนะครับว่าชาวเขาเองไม่มีทางเลือกนะครับการปลูกฟินไม่ได้รายได้ที่ดีเลยสำหรับคนปลูกมันก็คงเหมือนกับปลูกลูกท้อพันธุ์ดีหรือปลูกลูกท้อพันธุ์พื้นเมืองรายได้เพียงเท่านั้นคนที่รายได้ไม่ใช่ชาวเขาไม่ใช่คนที่ถางป่าลงแรงต่างๆนะครับปัญหาอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้เห็นเลยหรืออาจจะไม่คุ้นเคยแล้วบางคนอาจคุ้นเคยกับคำว่าโรคเรื้อนวัณโรคซึ่งคนยุคหลังๆอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเลยในยุคเด็กๆผมจะเคยพยายามเท้าความไปนะครับเราจะเห็นรายการทีวีออกมานะครับก็จะมีคำหนึ่งที่เรียกว่าราชประชาสมาสัยก็ถามว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็คือพระราชาพระมหากษัตริย์กับประชาชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็จะมีรายการทีวีออกมารับบริจาคเงินนะครับดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนเป็นโรคที่สังคมรังเกียจสูงมากนะครับท่านส่งเสริมให้ผลิตวัคซีน BCG เพื่อต่อสู้กับโรควัณโรคที่ระบาดในยุคสมัยนั้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิธีคิดหลักการถูกนำมาใช้อยู่ต่อเนื่องในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยุคหลังๆที่พวกเราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งที่อาจารย์รอยนพูดถึงน้ำท่วมน้ำเสียล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของพระองค์แล้วก็เราก็จะเห็นอยู่เนืองๆนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับอยู่กับพวกเรามาโดยตลอดถามอย่างที่คำถามที่ผมถามตอนแรกว่าเราผ่านพ้นวิถีชีวิตมาแล้วก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะอยู่กับเหตุการณ์ประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเช่นเดียวกันแล้วจะสังเกตนะครับว่าสมัยเด็กๆเราจะเรียกในหลวงสักพักนึงเราก็จะได้ยินคำว่าพ่อหลวงชาวเขานะครับคนในพื้นที่สูงจะเรียกพ่อหลวงปัจจุบันเราจะพูดคำสามัญปกตินะครับที่เราเรียกว่าพ่อตลอดช่วงเวลาในระยะหลังๆที่ผ่านมาอันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะคุ้นตาและคุ้นเห็นเสมอเรื่องความยากจนในประเทศเรื่องความไม่สามัคคีถ้าเรากลับไปดูพระรามดัตในยุคแรกๆถ้าบอกว่าย้อนกลับไปสัก10ปีผมคิดว่าพระรามดัตส่วนใหญ่ในยุคสมัยที่เราผ่านในสมัยเด็กๆเราจะเจอคำว่ารู้รักสามัคคีเยอะมากในเกือบทุกพระรามดัตที่พระบาทสมเด็จพระหัวจะตรัสในวาระโอกาสต่างๆผมคิดว่าปัจจุบันก็ยังเป็นสิ่งที่พวกเราต้องยึดถือยึดมั่นและถือปฏิบัติในการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะฝั่งวิทยาศาสตร์ฝั่งการเมืองฝั่งสังคมผมก็จะว่าเรื่องรู้รักสามัคคียังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับคนไทยจนถึงปัจจุบันที่เราคงต้องยึดถือและปฏิบัติถ้าเราคิดว่าเราจะปฏิบัติตามรอยเท้าพ่อสิ่งถัดไปที่ผมอยากจะเห็นในอีกมิติหนึ่งนะครับท่านใช้วิทยาศาสตร์ท่านใช้เทคโนโลยีท่านใช้ศาสตร์ต่างๆเยอะแยะมากมายที่เราอาจจะพรรณนาได้อีกเยอะแยะมากมายท่านวิทยากรก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการก็ได้เล่าให้ฟังไปจำนวนมากจากมุมที่ผมมองนะครับท่านมีอัจฉริยภาพอีกหลากหลายมิติที่พวกเราคุ้นเคยท่านทรงดนตรีท่านทรงเรือใบท่านเป็นนักประดิษฐ์ก็จะมีข่าวเยอะแยะมากมายตั้งแต่ปี2510ที่ท่านลงแข่งขันเรือใบในสมัยนั้นเรียกว่าเซฟเกมหรือซีเกมนะครับได้เหรียญรางวัลจาก
พระบาทสมเด็จพระราชินีขณะที่ก็จะมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายในเรื่องความมีวินัยการเป็นนักกีฬาท่านไปชนทุ่นท่านก็นำเรือกลับนะครับท่านมีพระปรีชาสามารถมากในเรื่องการถ่ายรูปในการวาดภาพต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้สะท้อนออกมาตลอดระยะเวลาที่ในสมัยรัชกาลของพระองค์70กว่าปีช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันคนยุคหลายยุคนะครับก็อาจจะมีบอกว่า4รัชกาลที่เราเคยดูรัชกาลในสมัยละครต่างๆปัจจุบันก็จะมีคนจำนวนมากเลยนะครับเพราะเราเป็นสังคมสูงวัยที่เป็น4รัชกาลเช่นเดียวกันหลายคนในห้องนี้2รัชกาลอย่างที่ผมเป็นหลายคนในบางห้องนี้อาจจะมี3รัชกาลผมเรียนว่าจากความรู้และความเข้าใจจากสิ่งที่ผมคิดเอาเองนะครับท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในหลายๆมิติที่จะนำประเทศนำพวกเราให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ดนตรีเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจของคนในประเทศบ่อยครั้งที่ใช้ดนตรีในการปลุกสามัญสำนึกของคนในยุคที่คอมมิวนิสต์อุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องขึ้นยึดเหนี่ยวสำหรับคนไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดเวลาท่านมีวิทยุอสวันศุกร์นะครับหลายคนอาจจะรู้จักคำย่อของอสอัมพรสถานนะครับท่านมาทรงเปิดแผ่นเสียงเองเล่นเองจัดรายการเองเพื่อเข้าถึงประชาชนของท่านเองถ้ายุคสมัยปัจจุบันเราก็คงใช้โซเชียลมีเดียในการทำงานท่านก็ใช้ศาสตร์ต่างๆที่มีเทคโนโลยีที่มีในขณะนั้นเข้าถึงประชาชนนอกจากลงพื้นที่นะครับผมฟังหลายๆท่านก็จะเห็นนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระปรีชาญาณในหลายๆอย่างสิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าส่วนหนึ่งที่ท่านให้กับคนไทยมาโดยตลอดคือการพัฒนาบุคลากรพัฒนาคนหลายท่านที่อยู่บนเวทีนี้ถูกปลูกฝังผ่านรุ่นสู่รุ่นหลายคนที่ได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังถ้าเราจับความได้จากการฟังถึงแม้จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิหรือข้อมูลระดับที่3เราจะสังเกตสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสม่ำเสมอว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงสอนทรงถ่ายทอดทรงพัฒนาคนให้กับประเทศจำนวนมากส่วนหนึ่งการให้ทุนเยอะแยะมากมายมีนักเรียนทุนคุณหมอเอิ้นก็เป็นหนึ่งในนักเรียนทุนนะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายท่านผ่านการทรงงานท่านทรงงานแล้วก็ท่านถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับคนรุ่นปัจจุบันมีพระราชดำรัสนะครับว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพให้เป็นทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องยึดถือยึดมั่นแล้วก็เป็นปณิธานของการทำงานต่อจากนี้ไปอีกเยอะแยะมากมายและอีกหลายๆปีและการพัฒนาประเทศในหลายๆประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องคนส่วนหนึ่งที่หลายท่านพูดถึงหรือแม้แต่อาจารย์รอยงก็จะพูดถึงเรื่องความเข้าใจการเข้าถึงและพัฒนาเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายสวช.เองหลายๆหน่วยงานก็ใช้ศาสตร์เหล่านี้ในชีวิตประจำวันท่านก็จะพูดถึงเสมอนะครับหรือท่านตรัสอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าการพัฒนาไม่ใช่การที่เอาอะไรไปให้เราจะต้องเข้าใจคนในพื้นที่เราจะต้องเข้าถึงคนในพื้นที่นั้นทุกโครงการทุกหลักการท่านจะต้องเสด็จพระดำเนินไปถึงที่ให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความเข้าถึงจึงจะเข้าไปพัฒนาและผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านที่ถ่ายทอดประสบการณ์ที่อยู่บนเวทีนี้พูดถึงอยู่เสมออาจารย์สกรินจะพูดหลายครั้งนะครับได้มีโอกาสตามคุณพ่อนะครับไปถวายงานเข้าไปในพื้นที่ Biotech ทำงานสิ่งเหล่านี้เยอะแยะ Nextech ทำงานสิ่งเหล่านี้เยอะแยะนะครับด้วยคนที่พูดถึงเรื่องการเข้าถึงการเข้าใจการเข้าถึงและการพัฒนาผมจะหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วในอันดับถัดไปอาจจะเล่าให้ฟังนะครับว่านอกจากโอกาสที่ได้ก็เรียกอะไรฮะใกล้ชิดพระองค์ท่านจากการรับปริญญาบัตรหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในช่วงเวลาผ่านมาในการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ในการโอกาสได้เข้ามาทำงานกับสวทช.ในช่วงถัดไปขอบพระคุณครับนี่ฟังเพลินมากนะคะนี่ไม่ได้ส่ง Little Heart ให้เลยนะคะอาจารย์เบรกเองเลยของอาจารย์ฟังดูที่อาจารย์เล่าเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเนาะซึ่งมองย้อนกลับไปแล้วก็มองย้อนกลับไปถึงการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเพื่อพวกเรามาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเรียงร้อยลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดเลยเรามองเห็นศิลปะอยู่ในวิทยาศาสตร์ด้วยจากการเล่าของอาจารย์นะคะ